อ่ะมาต่อนะฮะอ่ะก่อนเข้าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งขอคุยสิ่งที่ส่งให้น้องระหว่างสัปดาห์นะนี่การถ่ายรูปอาหารนะครับลิงก์มันอยู่ในกลุ่มไลน์ของเราเนาะก็เข้าไปดูนะฮะเขาบอกว่ายิ่งภาชนะสูงเรายิ่งควรถ่ายจากมุมต่ํายิ่งภาชนะต่ําเราควรถ่ายจากมุมสูงหรือมุมกดนะครับมุม30องศาเหมาะสําหรับถ่ายแก้วทรงสูงมุมคือมุมต่ําใช่มั้ย30อ่ะมุม45เนี่ยถ้วยชามกาแฟถ้วยเล็กๆมุม60จานกลมจานแบนไม้แบนๆมุม90เลยก็คือถ่ายทั้งโต๊ะนะฮะลองดูนี่เห็นไหมถ่ายตามภาชนะถ้าภาชนะสูงมุมต่ําถ้าภาชนะยิ่งต่ํามุมยิ่งสูงถ้าถ่ายหมดทั้งโต๊ะก็มุม90ภาชนะสูงมุมต่ําโอเคภาชนะต่ํามุมสูงอ๋อเออดูดีนะวิธีการถ่ายใช่ไหมนี่ภาชนะสูงมุมต่ําเพื่อที่จะได้เห็นอย่างนี้ภาชนะต่ํามุมสูง45 องศาลองเอาไปใช้ดูนะทุกคนเนี่ยเตี้ยเลยเป็นแผ่นเป็นจานแบนใช่ป่ะมุม60นี่ถ่ายทั้งโต๊ะมุม90เลยเห็นไหมประมาณนี้อันนี้อันหนึ่งอันนี้อัน ขายบนช้อปปี้ปีนี้เป็นยังไงไปดูมันอยู่ในคอมเมนต์พวกนี้มาจาก Facebook นะครับคนนี้เขาบอกว่ายังมีโค้ดส่วนลดในช้อปปี้ต่อไปแต่โค้ดส่วนลดและจำนวนส่วนลดเนี่ยจะลดลงเยอะต่างจากที่เห็นใช่โค้ดจะหมดเร็วขึ้นนะฮะน้อยลงอ่ะพูดง่ายๆ มีอะไรอ่ะเนี่ยอย่างของร้านอาจารย์เนี่ยเป็นร้านไลท์ตัวท็อปร้านตัวท็อปคนที่มาซื้อร้านอาจารย์ได้ลด50%สูงสุด100นะฮะแต่ร้านอื่นที่เขาไม่ค่อยได้ไลฟ์อ่ะก็จะลด30%นะฮะแล้วก็ร้าน40 บาทนี่ไม่รู้ร้านไหนร้านนี้ถูกชัวร์คือร้านอะไรวะนะฮะช้อปปี้วิดีโอคือเดี๋ยวนี้ช้อปปี้โพสวิดีโอได้อย่างทิกตอกแต่มันยังไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กAI ยังไม่ฉลาดยังส่งคลิปมาไม่เวิร์กอ่ะสรุปคือยังไม่เวิร์กก็ทำไปนะฮะทำไปก่อนยังไม่เวิร์กสินค้าที่ขายดีคือสินค้าที่มีคนอยากได้อยู่แล้วเพราะอะไรคนมาซื้อในช้อปปี้เหมือนที่อาจารย์บอกคือเขาจะมาซื้ออยู่แล้วอ่ะเขาจะมาซื้ออยู่แล้วหากคุณเป็นเจ้าของแบรนด์มือใหม่มีงบการตลาดจำกัดเนี่ยอย่าทุ่มงบมากเกินไปในช้อปปี้นะฮะไม่ได้เป็นตัวเปิดที่ดีใช่ช้อปปี้เป็นตัวขายเป็นตัวปิดนะคือมาซื้อเขาอาจจะเห็นข้อมูลใน YouTube ใน Facebook แต่ว่าเขาจะมาซื้อใน Shopee เพราะอะไรเขาอยากได้คูปองส่งฟรีเขาอยากได้ส่วนลดอะไรเงี้ยเขาเลยมาซื้อใน Shopee เพราะฉะนั้นอยากรวยกำไรจาก Shopee ต้องฉวยโอกาสสูบเงินจาก Shopee สูบเงินยังไงเวลาที่เขาแจกโค้ดอ่ะเราก็ต้องไปแจกกับเขาต้องไปร่วมโปรโมชั่นกับเขานะครับนะคุณค่าเห็นไหมใช้คําเดียวกับที่อาจารย์สอนทุกคนเลยคุณค่าของคนซื้อไอ้วงกลมอ่ะวงกลมของคนซื้อใน Shopee นะฮะคือการได้ส่วนลดครับการมีดีลที่พิเศษกว่าคนอื่นฮะไม่มีอะไรแตกต่างไม่มีภาพจำไม่มี value add คือเขาไม่แคร์ที่จะซื้อร้านไหนก็ได้ขอให้ร้านนั้นมีอะไรคูปองนะมีคูปอง Shopee มีส่วนลดนะครับเพราะว่าของอ่ะมันเหมือนกันยกเว้นของบางอย่างที่แบบเรากลัวของปลอมอ่ะเราอยากซื้อร้านมอไอ้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นของทั่วไปอ่ะหลักร้อยหลักพันอ่ะเราซื้อร้านไหนก็ได้ขอให้มีส่วนลดเถอะนะครับนะฮะข้อ6อยากเติบโตแบบไหนตั้งเป้าในหัวต้องชัดร้อยพอไหมไม่ได้ต้องชัดยังไงระดับไหนเลยเนี่ยอยากจะเป็นช่องที่มีคนมาฝากขายของไหมอยากจะเป็นช่องที่ใครมาฝากปักตะกร้าได้อยากจะเป็นคนขายที่สร้างภาพจำนะฮะ
ก็เลยต้องมีคนติดตามเยอะๆร้านอาจารย์มีคนติดตามอยู่ประมาณ3,000กว่าคนแล้วนะฮะลุยทำลายทุกวันร้านอาจารย์ก็พยายามทำลายทุกวันที่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพราะว่าให้คอมพิวเตอร์ไลฟ์ให้แต่ว่าเราต้องเฝ้าเนื่องจากว่า Shopee มีกฎว่าจะเปิดวิดีโอบนไลฟ์ไม่ได้เพราะนั้นอาจารย์ก็เปิดวิดีโอแหละแต่ว่าอาจารย์มีหน้าอาจารย์โผล่ขึ้นมาบนหน้าจอไลฟ์ด้วยเราก็ทำถูกกฎอะไรเงี้ยนะครับเลยต้องไลฟ์วันละหลายชั่วโมงนะฮะต้องหาสินค้าใหม่ๆบ่อยๆมีอำนาจต่อรองจากสินค้าต่างๆอะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยเพราะนั้นหลายข้อเราก็ทำไม่ได้นะเราก็ดูไว้สิ่งสำคัญที่จะทำให้รวยหรือไม่รวยไม่ใช่ความเก่งในการขายนะครับไม่ใช่ความเก่งในการใช้เครื่องมือไม่ใช่ความเก่งในการซื้อโฆษณาด้วยลูกจ๋ามาป่ะมาไหมมาไหมคะไม่มามาไหมคะระวังน้ำร้อนอื้อมาออกกล้องหน่อยนะฮะแต่เป็นการมองขาดในสินค้ามองเห็นภาพรวมในธุรกิจว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยต้องเสริมสร้างกลวยการขายกลวยการขายเรียกว่าเซลฟันเนลนะครับตรงไหนถ้าเรากำลังเล็งโฟกัสในยอดช้อปปี้อะไรเงี้ยอ่ะลองอ่านดูแล้วกันนะนี่คีย์เวิร์ดสำคัญตัวนี้ unfair advantage ข้อได้เปรียบที่ไม่แฟร์กับคนอื่นยกตัวอย่างเช่น unfair advantage ของร้านไลฟ์สดทั้งหลายคือเขาต่อราคาได้ราคาถูกใช่ไหม unfair advantage ของร้านอาจารย์คือภรรยากับลูกสาวนะลูกสาวน่ารักเนี่ยใครๆก็ชอบ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะข้อ8ใครว่า Shopee ส่งฟรีเก็บโค้ดง่ายไม่จริงแล้วโค้ดส่งฟรี100โค้ดมันหายไปแล้วนะตอนนี้แล้วเขาก็ค่อยๆดึงคืนนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องแข่งกับ TikTok มากแล้วถ้าใครจำได้ต้นคอร์สอาจารย์เล่าให้ฟังว่า TikTok ช่วงหนึ่งขายดีมากใช่ไหมแล้วแบบคนส่งเยอะมากตอนเนี้ย TikTok อ่ะลดลงแล้วนะจาก3กล่องอ่ะเหลือแค่กล่องเดียวนะครับหมายถึงว่ากล่องที่ขนส่งนะกล่องใหญ่ๆอ่ะเหลือแค่กล่องเดียวไม่เต็มกล่องด้วยในขณะที่ Shopee กลับมาขายดีขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นสรุป Shopee ยังเป็นแพลตฟอร์มที่น่าทำนะแต่ว่ามันก็คือทำยากขึ้นกว่าช่วงโควิดกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะคือมันจะยากขึ้นมาเรื่อยๆรุ่นพี่เราปีที่แล้วอ่ะทำง่ายกว่าปีนี้นะฮะแล้วเราปีนี้จะทำง่ายกว่าปีหน้าอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะเขาก็ต้องการที่ยังไงอ่ะกำไรสูงสุดอ่ะแพลตฟอร์ม Shopee อ่ะกำไรจะสูงสุดได้ก็คือเขาก็ต้องบีบเงินจากเราบีบเงินจากลูกค้าเนื่องจากว่าเขากินส่วนแบ่งการขายถูกป่ะทำยังไงให้เราขายได้เยอะขึ้นในขณะที่เราจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เขาเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการสิ่งนั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาต้องการแข่งกับ TikTok ใช่ไหมว่าTikTok มันขายดีเหลือเกินเขาทำยังไงเขาถึงจะขายดีเท่า TikTok เขาก็มีโค้ดส่งฟรีแบบแทบจะไม่จำกัด100โค้ดอ่ะใครจะสั่ง100ชิ้นต่อเดือนอ่ะนึกออกใช่ป่ะอย่างนี้โค้ดส่งฟรีก็จำกัดขึ้นอะไรเงี้ยนะอันนี้เขาแถมให้นะค่าใช้จ่ายในการขายบน Shopee นะครับบังคับจ่ายคือค่าธรรมเนียมการชำระเงินจ่ายทุกคนนะฮะกรณีเปิดผ่อนจ่ายเพิ่มอีกนะครับบังคับค่าธรรมเนียมการขายนี้จ่ายทุกคนนะฮะแล้วแต่หมวดหมู่นะฮะแปลว่าสองเลขนี้น้องรวมกันก็7%กว่าแล้วนะเนี่ยสองเลขเนี้ยนะครับโปรส่งฟรีอาจารย์ร่วมอยู่เนี่ยตอนนี้โดนไป5%นะฮะโปรโค้ดคุ้มเนี่ยก็โดนไปอีกเนี่ยแต่สองอันนี้รวมกันประมาณ7%เหมือนกัน7+7คือ15กว่าแต่โดยดูแล้วอ่ะเฉลี่ยเสียอยู่ที่ประมาณ18%เกือบ20อ่ะนะฮะ100 บาทช้อปปี้ได้20 บาทเงี้ยคิดง่ายๆนะครับเห็นไหม
เนี่ยใครที่เป็นคนขายของก็อาจจะติดตามโพสต์ของคนนี้ไว้ก็ได้นะอ่าล่ะประมาณนี้โอเคมาวันนี้เราคุยเรื่อง Shopee สักเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ทุกคนเปิดร้านแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังจะได้ให้ไปทำรายการสินค้านะครับคุณลูกรอสักครู่นะคะเดี๋ยวให้พ่อสอนหนังสือด้วยนะคะอย่างนี้นะอ้าวล่ะแป๊บหนึ่งนะอันนี้ข้อมูลร้านช้อปปี้ของอาจารย์นะแต่ว่าเป็นข้อมูลเก่าปัจจุบันยอดขายอยู่ที่เท่าไหร่บอกรายรับนี่นะเกือบ2 ล้านแล้วนะเกือบ2 ล้านนะฮะอะไรวะทำไมเพนดิ้ง10,000อ่ะอ๋อลูกค้า pending นี่คือลูกค้าได้รับสินค้าแล้วแต่ว่า Shopee อ่ะเก็บเงินเราไว้ก่อนเนื่องจากว่าบางทีลูกค้ายังไม่กดรับอ่ะนะฮะ10,000เลยคือขายของวันนี้ก็ต้องมีเงินสำรองพอสมควรนะโอเคตอนแรกของเดิมได้600,000นะตอนนี้ได้เกือบ2 ล้านแล้วนะฮะร้านอาจารย์เนี่ยแหละไปต่ออีคอมเมิร์ซไทยแผนผู้มันเปลี่ยนนะนี่เป็นข้อมูลของปี2019ปีนี้ปี2023นะครับShopee ขึ้นมาเป็นเบอร์1นะฮะ Lazada ตกเป็นเบอร์2 AliExpress เบอร์3 JD สั้นท่านเจ๊งนะครับเลิกกิจการนะShopee Sale Process นะครับวิธีการขายของบน Shopee ทำตามนี้ถ้าใครยังไม่รู้ก็คือสมัครตั้งค่าร้านค้าเตรียมโปรโมทเตรียมโปรโมชั่นแล้วก็โปรโมทนะฮะอันนี้ทุกคนสมัครไปแล้วถูกป่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ตั้งค่าร้านค้าเดี๋ยวคุยให้ฟังนะครับลงสินค้าแล้วก็รับออเดอร์นี่คือการทำรายการสินค้าซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันวันนี้แล้วก็เวิร์กช็อปวันนี้ก็คือให้ทำรายการสินค้านะครับจัดส่งสินค้าตามสถานะการจัดส่งซึ่งการจะจัดส่งสินค้าเนี่ยแนะนำว่าน้องจะต้องไปตั้งค่าร้านค้าให้ถูกต้องเพราะว่ามันจะอ้างอิงกันเนื่องจากว่า Shopee เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีขนส่งของตัวเองคือ Shopee Express นะฮะแล้วเขาอยากจะให้เราส่ง Shopee Express แต่ว่าบ้านบางคนน่ะหรือว่าที่อยู่บางคนมันห่างไกลจาก Shopee Express มันเลยส่งไม่ได้นึกออกป่ะนะฮะประมาณนั้นเนาะก็เลยต้องตั้งค่าร้านค้าให้ที่อยู่ของร้านน่ะตรงกับที่อยู่ปัจจุบันหรือที่เราสะดวกไปส่งนะครับมันจะได้จัดขนส่งที่สะดวกให้เราพอเราได้ออเดอร์เสร็จแล้วเราก็ไปส่งออเดอร์ตามนั้นสำหรับคนที่มีสินค้าอยู่แล้วก็คือทำตามโปรเซสนี้ปกติเลยแต่ใครที่ไม่มีสินค้าเดี๋ยวให้อย่างที่เราให้ฟังคือเอาสินค้าอาจารย์ไปขายเพราะนั้นตอนที่ตั้งค่าที่อยู่น้องต้องตั้งค่าที่อยู่แถวบ้านอาจารย์แล้วก็เวลาจัดส่งสินค้าน้องไปกดรับออเดอร์แล้วเอาใบนั้นอ่ะส่งมาให้อาจารย์ปริ้นแล้วส่งให้นะครับเราก็อาจจะรอประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือ10 วันอะไรอย่างเงี้ยพอเงินมันเข้าแล้วก็ค่อยโอนต้นทุนมาให้อาจารย์แล้วก็จบโปรเซสการขายการจัดการรายรับแล้วก็ยอดเงินนะฮะตามนี้ปึ๊บลูกค้าเนี่ยฝั่งลูกค้าเขาก็คือชำระเงินทาง Shopee อ่ะชำระได้หลายช่องทางมากเลยคือช่องทางที่ Shopee ชอบที่สุดหรือว่าเป็นเงินสดนี่ไง Shopee Pay หรือว่า Payment Wallet ต่างๆจะ True Money จะอะไรอย่างเงี้ย Shopee ชอบเพราะว่ามันเป็นเงินสดนะฮะอีกอันนึงที่ Shopee ก็ชอบคือบัตรเครดิตนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลมันออนไลน์แล้วก็บัตรเครดิตอ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาในการเก็บเงินคือเก็บเงินได้ช้าหน่อยก็จริงแต่ว่ามันเก็บเงินได้แน่ๆนะครับiBanking เป็นสิ่งที่ Shopee ไม่ค่อยชอบบอกเลยนะทุกคนคือมันจะให้เราโอนเงินแต่ว่าเขาจะใช้เวลาตรวจสอบ2 ชั่วโมงคือถ้าเกิดใครอยากรีบสั่งของแล้วให้ทันรอบส่งอ่ะ น้องอย่าเลือก iBanking
น้องไปใช้บัตรเครดิตถ้าน้องไม่มีน้องไปเปิด Shopee Pay หรือใช้ True Money จะง่ายกว่า เก็บเงินปลายทางอันนี้ตรวจสอบครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าออเดอร์จะวิ่งนะฮะ เก็บเงินปลายทางเป็นสิ่งที่ร้านอาจารย์ไม่ค่อยชอบเออบอกเลยแต่เลือกไม่ได้เนื่องจากว่าคนส่วนหนึ่งอะประมาณ 30-40% ชอบเก็บเงินปลายทางแต่คนขายอะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันมีมิจฉาชีพมาแกล้งร้านเราได้มันจะแกล้งอยู่จุดเนี้ยเก็บเงินปลายทางเนี่ยคือส่งของไปแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่รับของอะของก็ตีกลับแล้วบางทีอะคือถ้ามันเป็นของที่เสียหายได้อะก็คือเจ๊งเลยใช่ป่ะเพราะมันเดินทางประมาณ2สัปดาห์ไปแล้วกลับอะบางทีของก็หายนะฮะแล้วก็เราเสียค่าส่งด้วยบอกให้ว่าเราเสียค่าส่งด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเก็บเงินปลายทางเป็นสิ่งที่ร้านค้าไม่ค่อยชอบแต่ร้านอาจารย์ก็เปิดให้ออปชันนี้เนื่องจากว่าออเดอร์อ่ะ 30-40% มันจะเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคไปต่อนะค่าธรรมเนียมนี่เป็นค่าธรรมเนียมเมื่อปี2019นะครับคือคิดแค่ 3% 5% เองนะแต่ว่าปัจจุบันอ่ะมันไม่ใช่แล้วนะครับนะค่าหัวคิวการจัดส่งเนี่ย15-15อะไรเงี้ยค่าโฆษณาอย่าซื้อถ้ายังไม่ได้เรียน อย่าซื้ออย่าเพิ่งซื้อโฆษณาถ้ายังทำรายการสินค้าไม่ดีพอนะเรียนก่อนทำรายการสินค้าให้ดีก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับค่าเข้าร่วมโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่จะถูกบังคับนะครับอยู่ที่ 10% ค่าส่งที่ออกให้ลูกค้าถ้าเราออกให้ชาวดอยจะมานะครับชาวดอยคือใครคนที่อยู่บนเกาะอยู่บนดอยอ่ะพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ท่องเที่ยวอ่ะ Shopee จะเก็บตังค์เพิ่มเราอีก50 บาทระวังให้ดีระวังให้ดีนะฮะคือบางคนใจดีไงขายสินค้าราคา500แล้วก็คิดว่ามัน cover ค่าส่งแล้วอะไรเงี้ยค่าส่งแค่20 บาท30 บาทใช่ป่ะ35 25 35อย่างเงี้ยออกให้ลูกค้าแล้วก็คนชาวดอยเขาก็มาซื้อนะฮะเราก็จะโดนค่าส่งไป35 + 50เป็น85 บาท85 บาทบางทีก็ขาดทุนเลยใช่ป่ะสินค้า500อ่ะนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งคนไม่ได้คุยกันหรอกเรื่องขายของอ่ะคือภาษีนะฮะภาษีระวังทำงานฟรีทำไป10ปีติดหนี้ด้วยนะฮะเรื่องภาษีต้องระวังแล้วก็ปีนี้อย่างที่เราให้ฟังคือสรรพากรแจ้งว่าบริษัทที่มีค้าขายในประเทศไทยเกิน1,000 ล้านก็คือ Shopee Lazada มันเกินอยู่แล้วแหละนะฮะจะต้องส่งข้อมูล transaction นะนะให้สรรพากรนะครับนะโดนแน่นอนไม่ต้องหลบเลี่ยงโดน 100% นะฮะทำให้ถูกต้องแล้วกันทำให้ถูกต้องแล้วกันเนี่ยอาจารย์มีตัวอย่างภาษีให้ทุกคนดูนะฮะเนี่ยอันนี้ตัวอย่างภาษีของอาจารย์เองเลยนะว่าดร.เจลจ่ายเงินเท่านี้อันนี้เป็นค่าแบบเขาเรียกค่าอะไรนะมันไม่ใช่ค่าขายอ่ะเรียกว่าค่าอะไรค่าโบนัสต่างๆโบนัสต่างๆแบบตอนนั้นขายได้เยอะอยู่นะได้ต้อง40,000นะแล้วก็ Shopee ร้านที่1ขายได้ 500,000 ร้านที่2ขายได้ 12,000 ตอนนี้ Shopee ร้าน2ปิดแล้วนะครับร้าน1ก็เปลี่ยนเป็นบริษัทเป็นนิติบุคคลนะฮะ Lazada ขายได้ 50,000 นะครับ Lazada เนี่ยคือไม่ได้ทำอะไรเลยไป copy ข้อมูลใน Shopee เข้าไปวางแล้วไม่ได้ซื้อโฆษณาด้วยได้ 10% ของ Shopee ร้านแรกก็น่าทำอยู่นะเงินเดือนหอการค้าได้ 60,000 นะฮะเงินเดือนน้อยๆเพราะว่าไม่ได้ทำงานเยอะนะทำงานน้อยได้เงินเดือนน้อยอันนี้ทั้งปีนะก็ตกเดือนละ 5,000 อะไรเงี้ยรวมแล้วทั้งปีได้เท่านี้นะครับหรือว่าขายของ2ล้านแบบขายเล่นๆยังได้เยอะกว่าเงินจากมหาลัยอะไรเงี้ยนะฮะรวม 700,000 นะ 700,000 ส่วนใหญ่มันอยู่ที่นี่ที่ขาย Shopee ร้านแรกนะครับเวลาที่เราคิดภาษีรายได้ 700,000 ใช่ไหมหักค่าใช้จ่ายแบบ
เงินเดือนอ่ะนะ11,000แสนหนึ่งนะฮะเหมือนอันนี้จะคิดผิดด้วยนะเดี๋ยวนะหาค่าใช้จ่ายแสนหนึ่งไม่ได้ค่าใช้จ่ายหักได้50%สำหรับ40 วงเล็บ 1และ2ซึ่งก็คือ60,000กับ40,000ตรงนี้หักได้แค่50,000นะครับไม่ใช่แสนหนึ่ง50,000กว่านะครับหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา60%ใช้ได้กับ Shopee 1 Shopee 2แล้วก็ Lazada พวกนี้บวกกันแล้วก็คูณด้วย60/100นะหักเท่านี้เพราะนั้นเงินที่จะต้องจ่ายคือเงินที่เอามาคิดภาษีคือ200,000นะครับอันนี้คิดผิดไปหน่อยหนึ่งด้วยต้องเป็น260,000นะฮะหักลดหย่อนผู้มีเงินได้ทุกคนมีเขาให้เราลดหย่อนได้60,000 บาทต่อปีก็คือเฉลี่ยให้เราใช้จ่ายเดือนละ5,000ใครกินเงินเดือนเกินละ5,000ก็แปลว่าคุณมีมาตรฐานชีวิตเกินเกณฑ์ภาษีของประเทศไทยแล้วอะไรเงี้ยนะให้ใช้น้อยจังเลยให้เดือนละ5,000ให้60,000 บาทนะครับประกันสังคมอีกเท่าไหร่ลบออกไปนะครับเพราะนั้นยอดที่ต้องเสียภาษีก็คือ150,000นะครับภาษีที่จ่ายคือ6,000ประมาณนี้เห็นไหม6,000ไม่เยอะหรอกนะจ่ายได้เพราะว่าตรงนี้ได้ต้อง500,000ใช่ป่ะแต่เดี๋ยวก่อนสิ่งที่น้องเห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงเพราะนี่คือรายรับภาษีคิดจากรายรับไม่ได้คิดจากกำไรนะครับกำไรจริงๆอันนี้ต้องไปหัก Shopee อีก20%ที่เราให้ฟังนะครับแล้วก็หักต้นทุนการขายคือเราซื้อมาขายไปต้องมีสินค้าที่เราซื้อมาสต็อกของถูกป่ะซึ่งถ้าของที่อาจารย์ขายสต็อกอยู่ที่ประมาณเราได้กำไร40%อะสต็อก60อะไรเงี้ยมันก็จะตรงกับเหมาจ่ายนี่พอดีนะแต่ยังไม่รวมค่าต้นทุน Shopee อีกเพราะนั้นกำไรจริงๆอะมันไม่ใช่700,000นะกำไรจริงๆมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ100,000-200,000อะไรเงี้ยก็จ่าย6,000ก็ยังพอจ่ายได้อันเนี้ย เป็นภาษีของปีแรกมั้งที่อาจารย์ทำปีที่พีคอ่ะอาจารย์โดนเยอะกว่านี้อาจารย์โดนไป80,000ภาษีอ่ะโดนไป80,000เพราะว่าร้านช้อปปี้ขายได้เดือนละ100,00012 เดือนก็1,000,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็อะไรนะมีรายได้จากโฆษณาทาง Facebook YouTube อะไรพวกเนี้ยนะครับอีกว่าประมาณเดือนละก็100,000ปีนั้นก็โดนภาษีไป80,000หลังจากหักค่าลดหย่อนทุกอย่างแล้วนะฮะช้อปปี้ไม่ถึง100,000บางเดือนแต่ว่าเดือนหลังๆก็ถึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นจะบอกว่าภาษีคือสิ่งที่สำคัญมากนะทุกคนต้องอย่าลืมคิดเด็ดขาดนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะขายของบน Shopee หรือบนที่ไหนก็แล้วแต่ Lazada หรือจะ Facebook ก็แล้วแต่ทุกคนต้องเข้าใจวงกลมสี่เหลี่ยมซึ่งเราเข้าใจแล้วนะฮะวงกลมสี่เหลี่ยมในส่วนของลูกค้าสี่เหลี่ยมคือส่วนของเราที่เราจะให้ลูกค้านะครับทุกคนต้องเข้าใจคำว่าคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคือสิ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วนิดหน่อยครั้งก่อนใช่ป่ะที่ลองใช้ Google Trend น่ะว่าคีย์เวิร์ดนี้มันเป็นซีซั่นคีย์เวิร์ดนี้เขาเซิร์ชกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนต้องเข้าใจคีย์เวิร์ดแต่สิ่งที่จะให้เข้าใจเลยนะวันนี้คือคีย์เวิร์ดที่ดีคือคีย์เวิร์ดที่มีคนใช้ค้นและสื่อถึงสินค้าเรายิ่งส่วนที่มันทับซ้อนกันมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีนะครับนะฮะยกตัวอย่างคำว่าเต็มเป้เนี่ยเต็มเป้สะกดอย่างนี้ทำให้ดูเต็มเป้ขยายเห็นยังเห็นแล้วนะเต็มเป้สะกดอย่างนี้หรือนี่หรือบางทีก็สะกดอย่างนี้3คำนะครับแต่3คำนี้เป็นคำที่ถูกอ่ะนะแต่คนชอบเซิร์ชคำนี้เทมเป้
ชอบเซิร์ชเป็นททหารนะชอบเซิร์ชอย่างนี้ข้างบนคือคำที่ถูกข้างล่างคือคำที่ผิดแต่คนชอบค้นหาเพราะนั้นคีย์เวิร์ดเนี่ยเราก็ต้องใช้ทั้งข้างบนและข้างล่างด้วยถึงแม้ว่าเรารู้ว่าข้างล่างเป็นคำที่สะกดผิดนะครับนึกออกใช่ไหมนึกออกใช่ไหมนี่คือคีย์เวิร์ดต้องใช้คีย์เวิร์ดที่เขาค้นแล้วก็สื่อถึงสินค้าเรานะขายออนไลน์ต้องเข้าใจการตั้งชื่อสินค้าแบบยาวเหยียดแล้วก็มีทุกรายละเอียดในชื่อเนื่องจากว่าใน Shopee ตั้งได้125ตัวอักษรนะน้องน้องควรจะต้องใช้ให้หมดรู้ป่ะคือเคล็ดลับนะการขายของออนไลน์อ่ะเราไม่ได้ตั้งรายการสินค้าให้ Shopee ดูเราตั้งให้ลูกค้าเราดูนั่นแหละแต่ก่อนที่ลูกค้าเราจะดูอ่ะก่อนที่ลูกค้าเราจะเห็นอ่ะคนที่ไม่ใช่คนอ่ะคนที่ไม่ใช่คนอะไรวะสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเราเห็นอ่ะคือ AI ฮะ AI โรบอทเนี่ยโรบอทถ้าเราทำไม่ถูกเกณฑ์ตามสิ่งที่โรบอทมันต้องการอ่ะมันไม่ฟีดนะมันไม่แสดงรายการสินค้าเราให้ลูกค้าเห็นนะครับลูกค้าเราก็ไม่เห็นเขาก็ไม่ซื้อนึกออกปะมีเคล็ดลับหลายอย่างคือ1ชื่อที่ตั้งอ่ะต้องเป็นชื่อที่ยาวแล้วก็มีคีย์เวิร์ดครบชื่อยาวๆใครตั้งชื่อสั้นๆอ่ะโรบอทไม่ค่อยฟีดนะฮะให้ตั้งชื่อยาวๆคีย์เวิร์ดให้ครบนะฮะ2ทุกช่องที่เป็นรายการสินค้าที่มันให้เรากรอกอ่ะควรต้องกรอกให้ครบเพราะว่า AI มันไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าสินค้าเราเขียนดีบรรยายดีพรรณนาดีภาษาไทยเต็ม10มันไม่รู้เรื่องมันรู้แค่ว่าเรากรอกข้อมูลครบถ้าเรากรอกข้อมูลครบแปลว่าเราตั้งใจขายไงเราถึงได้กรอกข้อมูลครบนึกออกไหมมันก็จะฟีดให้นะฮะเหล่านี้ต้องเข้าใจเนี่ยชื่อยาวขนาดนี้เห็นป่ะชื่อยาวนะฮะโอ2แถม1 COD ของแท้เพิ่มภูมิคุ้มกันนี่อันนี้คีย์เวิร์ดเห็นป่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันภูมิแพ้ฝุ่นแพ้อากาศนี่ชื่อสินค้าชีสเซนของแท้จากแบรนด์นี่ชื่อแบรนด์ไทยระดับโลกอันนี้พิมพ์ต่อไม่ได้นะมันเต็มก็พิมพ์ได้แค่นี้แบรนด์ไทยโลกนะฮะเห็นไหมตั้งชื่อให้ยาวนะครับนี่พวกนี้ซื้อโฆษณาเห็นป่ะซื้อโฆษณานะฮะถ้าเราขายของได้นะทุกคนถ้าเราขายของได้มียอดขายน้องดูยอดขายนะครับ2ชิ้นคงแต่ว่าชิ้นหนึ่งแพงนะ 3,500 2ชิ้นก็ 7,000 ก็ได้อยู่นะ4ชิ้น990 61ชิ้น990ร้านที่รวยที่สุดก็คือร้านเบอร์2เนาะขายได้61ชิ้นแต่ถ้าน้องสังเกตนะเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยซื้อโฆษณาเห็นคำว่าโฆษณาป่ะปัจจุบันเขียนว่าเป็น AD เล็กๆตัวอย่างเงี้ยเล็กๆต้องสังเกตเองถึงจะเห็นนะครับแอบซื้อโฆษณานะครับในสินค้าของเครื่องสำอางที่อาจารย์ขายเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มอาหารเสริมเนี่ยเขาไม่ให้ตัดราคาเพราะนั้นร้านเบอร์7เนี่ยทำผิดกติกาเนี่ยมีส่วนลด 2% เนี่ยอันเนี้ยถูกแบนไปแล้วใครที่ขายตัดราคาก็จะถูกส่งแบนนะฮะไม่ให้ขายแล้วประมาณนั้นก็ถ้าเราสามารถที่จะ900 1,000 เนาะคูณ60ก็เท่าไหร่วะ 6,000 60,000 บาทใช่ป่ะก็เป็นรายได้ที่ดีนะ 60,000 บาทตัวนี้990ต้นทุนที่บริษัทส่ง550ลองคูณดูก็ได้55030,000บาทนะฮะ 30,000 บาทสมมุติหักค่านู่นนี่นั่นก็จะเหลือสัก 25,000 อะไรเงี้ยก็โอเคนะสินค้าชิ้นเดียวนะฮะเนี่ยช่วงปีใหม่ตัดราคา Shopee ยิ้มเลยคือบนแพลตฟอร์มของพวกเนี้ย Shopee Lazada อะไรพวกเนี้ยเขาไม่สนหรอกว่าใครจะตัดราคากันนึกออกปะเขาไม่สนหรอก
เขาสนอย่างเดียวคือให้ขายได้ขายได้ละกันยิ่งมีร้านค้าเยอะๆแล้วยิ่งมีคนมาตัดราคาเนี่ยเขาขายได้เยอะขึ้นอ่ะเขาก็จะได้อะไรค่าหัวคิวในการจัดส่งเยอะขึ้นค่าโฆษณาเพราะว่าพวกนี้ซื้อโฆษณาเห็นป่ะเยอะขึ้นค่าเข้าร่วมโปรโมชั่นค่าส่งที่ออกให้ลูกค้าภาษีนะฮะเหล่านี้ไอ้ภาษีช้อปปี้ไม่ได้อะนะแต่ว่าเราจ่ายนะฮะเพราะนั้นยิ่งตัดราคายิ่งไม่ใช่เรื่องดีแล้วเหล่านี้คือสิ่งที่อาจารย์บอกทุกคนเลยว่าการขายของให้ขายคุณค่าอย่าไปขายตัดราคาเนี่ยตัดกันเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง2%เนี่ยถูกส่งแบนหมดแล้วตอนเนี้ยถ้าน้องไปเซิร์ชในช้อปปี้อ่ะแล้วก็เจอร้านที่ขายสินค้าแบรนด์เนี่ยยี่ห้อเนี่ยแล้วมีการตัดราคาอย่างเงี้ยน้องแจ้งมาเลยส่งรูปส่งลิงก์อะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์ส่งแบนให้หมดอะไรเงี้ยนะฮะพอเจอช่วงตัดราคาใช่ไหมช่วงปีใหม่ปีนู้นนะฮะร้านอาจารย์ก็ไม่ซื้อโฆษณาแล้วหยุดซื้อแล้วก็เปลี่ยนไปล่อซื้อแทนแล้วเปลี่ยนไปล่อซื้อร้านอาจารย์ก็ขายได้เยอะอยู่88นะนี่ร้านเราร้านค้าแนะนำด้วยก็รีพอร์ตสินค้าปลอมได้เนื่องจากบริษัทเขามีกติกาว่าขายตัดราคาไม่ได้รีพอร์ตสินค้าปลอมไปเลยหรือว่าแจ้งทางอาจารย์เนี่ยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ไปแจ้งกับบริษัทอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะสะสมครบก็ร้านปิวเลยคือถ้าเกิดว่าเรารีพอร์ตครบ11ครั้งอะร้านปิวเลยนะรีพอร์ตเนี่ยสมมติร้านเนี้ยผิดกติกาฮะกดรีพอร์ต11 user ในเวลาใกล้เคียงกันอ่ะนะฮะร้านปิวเลยออกจากหลุดออกจากช้อปปี้เลยนะฮะคนนี้ MD ช้อปปี้อ่ะมาคุยให้เราฟังนะฮะโอเคเนี่ยห่างกัน5นาที11คนร้านปิวเลยอันนี้อาจจะรู้สึกว่าแบบเป็นสไลด์ของแบรนด์เท่านิดนึงนะเพราะว่าอาจารย์ทำสอนให้กับอะไรอ่ะตัวแทนในแบรนด์นะฮะโอเคความลับของการขายของบนแพลตฟอร์มนะฮะความลับของการขายของบนแพลตฟอร์มอย่างที่บอกคือชื่อนะชื่อวงกลมสี่เหลี่ยมต้องเข้าใจแล้วเอาความเข้าใจของวงกลมสี่เหลี่ยมเนี่ยมาเขียนออกมาอธิบายมาอธิบายมาเพราะในนี้มันใส่วงกลมสี่เหลี่ยมไม่ได้ถึงใส่ได้ลูกค้าไม่เข้าใจถูกไหมฮะอันนี้เป็นแผนผังในใจเรานะฮะที่เราเขียนออกมาในใจเราแล้วก็เอามาเขียนนี่อาจารย์เริ่มต้นจากเพนสินค้ากลุ่มที่เป็นอาหารเสริมเครื่องสำอางครับนิยมเริ่มต้นจากเพนคุณมีปัญหาเหล่านี้ไหมไอหนักมากลดลมอักเสบเรื้อรังแน่นหน้าอกหายใจลำบากไอแห้งเรื้อรังนานมีเสมหะนะอาจารย์ก็ยังไม่หายแล้วรอบเนี้ยแต่อาจารย์พูดเยอะ มีน้ำมูกไหลอากาศเปลี่ยนนะน้ำมูกเขียวข้นอะไรว่าไปเนี่ยมีอาการตามเนี้ยถ้ามีก็คือคุณมีเพนใช่ป่ะคุณมีเพนเรามีทางแก้ให้คุณคืออาหารเสริมของเราอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นร้านค้าแนะนำได้ต้องขายเยอะอยู่นะฮะเนี่ยต้องขายให้เยอะดูของจริงเลยดูของปัจจุบันอยู่ตรงนี้ร้านค้าแนะนำปั๊บอ้าวเงียบเซลเลอร์มิชชั่นโอเคเงียบอ่ะช่างมันอ่ะย้อนกลับไปนะต้องขายให้ได้85ขายให้ได้25,000ขึ้นไปนะคะแนนความประพฤติต้องไม่มีน้อยกว่า2อะไรเงี้ยต่างๆเหล่านี้นะครับไอ้ที่ยากคือนี้ทุกคน
คะแนนร้านค้าครับ4.8ขึ้นไปเนี่ยอาจารย์ได้แค่4.84เองเกือบไม่ได้อ่ะเพราะว่าคนลูกค้าส่วนใหญ่ไม่เข้าใจฮะว่าจะต้องให้5 ดาวส่วนใหญ่เขาให้3 ดาวไอ้บางคนอ่ะนะ4 ดาวอย่างเงี้ยไม่ค่อยให้5 ดาวคนที่ซื้อของไม่เป็นอ่ะไม่ให้5 ดาวเพราะร้านค้าต้องการ4.8เนี่ยยากนะฮะอัตราการตอบแชทอ่ะซื้อโฆษณาห้ามซื้อโฆษณาให้ทำรายการสินค้าไม่ดีไม่รู้จักวงกลมสี่เหลี่ยมตอนนี้ทุกคนรู้จักแล้วเผื่อทุกคนอยากขายทุกคนซื้อโฆษณาโฆษณาคือตัวเร่งที่ทำให้ขายได้ไม่ได้เป็นตัวทำให้ขายได้ทุกคนฟังให้ดีนะอีกทีหนึ่งนะแอดหรือว่าโฆษณาเนี่ยเป็นตัวเร่งที่ทำให้ขายได้ไม่ใช่ตัวที่ทำให้ขายได้หมายความว่าถ้าของเรามันขายไม่ได้ราคามันแพงแข่งขันไม่ได้ไม่มีลูกค้าที่จะซื้อสิ่งนี้ซื้อโฆษณาไปก็เสียตังค์ฟรีนึกออกไหมแต่ถ้าของเรามันขายได้อยู่แล้วนะยังไงมันก็ขายได้เหมือนของอาจารย์วางไว้ใน Lazada ยังไงมันก็ขายได้ไม่ซื้อโฆษณาก็ขายได้แต่อยากขายได้มากขึ้นใช่ไหมจ่ายเงินค่าโฆษณาสิใน Lazada ซื้อโฆษณาแพงกว่า Shopee เยอะเลยจ่ายวันละ100อ่ะทุกคน Shopee ยังจ่ายวันละหลัก 10ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตามนี้เนาะเวลาที่เราซื้อโฆษณาเราจะมียอดที่เราอยากดูประมาณนี้ยอดขายกับค่าโฆษณาของอาจารย์นะตั้งอยู่ที่ 5% ไม่เกิน 15% นะฮะไอตอนที่อาจารย์ได้ยอดเยอะๆอ่ะค่าโฆษณาพุ่งไปประมาณ 15% อาจารย์ก็หยุดพอหยุดยอดก็ตก คือเท่ากับว่าเราอ่ะเหมือนเป็นท่าช้อปปี้เลยแต่ว่ามันก็เรียกว่าเป็นแพสซีฟอินคัมระดับหนึ่งนะคือเราไม่ต้องทำงานทุกวันอ่ะงานที่เราต้องทำทุกวันคือแพ็คของส่งของแต่ไอการที่เข้ามาดูร้านการปรับปรุงร้านอะไรเงี้ยอาจจะทำเดือนละครั้ง2 ครั้งช่วงที่มันมีโปรโมชั่นมันเปลี่ยนราคงราคาอะไรเงี้ยเราเข้ามาทำนะครับเห็นไหมเนี่ยโฆษณาสิ่งที่เพิ่มคือเพิ่มการมองเห็นนะครับเมื่อเพิ่มการมองเห็นแล้วสินค้าเราน่าสนใจคีย์เวิร์ดมันตรงใจเขาจะคลิกเข้ามาดูเห็นไหมเขาจะคลิกเข้ามาดูซึ่งก็จะได้เป็น click to rate อัตราการคลิกอันนี้ถือว่าอัตราการคลิกอ่ะค่อนข้างน้อยนะฮะที่ดีควรอยู่ที่ประมาณ 5% 3-5% นะฮะแต่เนื่องจากว่าคนอ่ะโฆษณาใน Shopee เยอะไงคือ Shopee มันเป็นแหล่งการขายอ่ะคนโฆษณาเยอะเพราะนั้นอัตราการคลิกโดยรวมตามทฤษฎีมันเลยตกลงมาของอาจารย์อยู่ที่ 2.71 นะฮะตอนนี้เหลือเท่าไหร่ไหนดูดิไม่ค่อยได้ดูค่าพวกนี้นะแต่ก็ควรดูบ้างนะครับ Shopee Ad เอ๊ะมันลวนเลยนะนะมันลวนนะนะทุกคนชุบชุบโหลดใหม่สองอันซื้ออะไรมาอ๋ออุ้ยดีชิเซนShopee Ad เนี่ย 2.26 ด้วยลดลงไปกว่าเดิมอีกแต่ว่าถือว่าค่าโฆษณาต่ำเพราะว่าอาจารย์ปรับกลยุทธ์การโฆษณาเห็นป่ะ85 บาทขายได้ 5,700 นะฮะแต่ยอดขายไม่เหมือนเดิมเนื่องจากหลายสาเหตุคือเราไม่ได้อัดโฆษณาแล้วก็เราพบว่าอัดเยอะไปก็จ่ายเยอะแล้วก็กำไรลดอ่ะงั้นอาจารย์ขายน้อยลงแต่กำไรเยอะขึ้นดีกว่าแล้วแต่จะเลือกอ่ะนะครับประมาณนี้นอกจากนี้ก็มีแคมเปญของ Shopee ที่ให้เราเข้าไปร่วมนะครับใครที่ขยันหน่อยก็มากดเข้าร่วมตรงเนี้ยเข้าร่วมแคมเปญแล้วก็ให้ใช้โค้ดส่วนลดอะไรต่างๆแต่อย่างที่บอกถ้าเป็นสินค้าของแบรนด์ดร.เจลเนี่ยเรามันระวังเรื่องการใช้โค้ดส่วนลดเพราะว่าเขาไม่ให้ลดอ่ะ
การเข้าร่วมแคมเปญคือการที่เราลดราคาแล้วแพลตฟอร์มโปรโมทให้นะฮะแต่ว่าสินค้าของดร.เจลเนี่ยถ้าต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนดจะเป็นสินค้าปลอมแล้วถูกปิดการมองเห็นก็คือถูกยกเลิกสิทธิ์การขายด้วยนะต้องระวังนะแล้วก็ Shopee Live มีมาตั้งแต่ปี2019นะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาบูมปีที่แล้วเท่านั้นเองคือมาทำแข่งกับTikTok นะฮะซึ่งก็แข่งได้ผลด้วยนะ Shopee Live นอกจากนี้ก็มีช่องทางโฆษณาอื่นๆเช่นเนี่ยมนุษย์แฟนเก่าในโฆษณาเห็นป่ะอันนี้เรียกว่า affiliate นะ affiliate นะ affiliate ทำโฆษณาสภาพนี้ก็ได้นะครับซึ่ง affiliate คือ Shopee Social Partner เดี๋ยวเปิดให้ดูเฉยๆรอให้ฟังถ้าน้องไม่ได้ขายจริงจังน้องไม่ต้องทำนะครับเฉพาะคนที่ขายจริงจังเห็นมีอยู่ 2-3 คนใช่ไหมที่เปิดร้านอ่ะช่วยทำ Shopee Social Partner ด้วยนะครับไปสมัครทำนะอันเนี้ยลิงก์มันคือตัวนี้อ่ะส่งให้เพื่อใครที่จะขายอยู่นะครับไปสมัครทำนะฮะอันนี้คือการย่อลิงก์ของ Shopee อะครับสร้าง Affiliate Link เนี่ยย่อลิงก์ Generate ขึ้นมาได้เลย Copy มันจะเข้าร้านเราปึ๊บเนี่ยฮะเข้าร้านเราแล้วคนที่เข้าร้านมาด้วยลิงก์เนี้ยภายใน7วันไม่ว่าเขาจะซื้อของอะไรนะฮะเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับได้นิดหน่อยอ่ะก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือมันตรวจสอบได้ฮะเปิดให้ดูรายงานผลฮะมันดูผลงานได้ครับนี่ไงวันที่เท่าไหร่นะสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีคนเข้าชมผ่านลิงก์เรา60คนซื้อ1คนได้ค่าคอมมิชชั่น2บาทค่าคอมอ่ะแทบไม่ได้ได้น้อยนะอย่าไปคาดหวังนะเดือนนึงอาจารย์ได้500300 500บางเดือนได้ 1,000 2,000 อะไรเงี้ยแต่ช่วงที่เขาโปรโมทสิ่งนี้เยอะๆนะอาจารย์ได้ค่าคอมเป็นหมื่นเลยนะฮะได้ค่าคอมเป็นหมื่นเลยข้อดีคือมันจะมีสร้างซับไอดีได้แล้วก็ดูว่าอันนี้สินค้าเนี้ยมาจากไหนเห็นป่ะมีการเข้าชมกี่คนมีซื้อกี่คนอย่างเงี้ยนะฮะสมมุติว่าอาจารย์จะเซิร์ชว่า Facebook นะครับมันก็ทำให้อาจารย์สามารถดูได้ว่าช่องทางที่เป็นซับไอดี Facebook เนี่ยคนดูเยอะไหมนะฮะพวกนี้เกิดจากอะไรรู้ป่ะเกิดจากอันนี้ทำให้ดูนะฮะเกิดจากที่เราโพสคลิปใช่ป่ะแล้วในคอมเมนต์เราบอกว่าฝากร้าน Shopee Lazada เห็นไหมฮะมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ฮะตึ๊บนี่ไง7คน7คน14คน3คน5คน6คน12คนเห็นไหมถามว่าตังได้ไหมได้บ้าง2บาท2บาททำไมมันได้น้อยจังวะได้2บาทนะฮะมาค้นหาใหม่อ๋อมันของเดือนที่แล้วอ่ะเดี๋ยวนะขอดูทั้งเดือนนี้จึ๊บค้นหาโอเคเนี่ย11บาท2บาทบาทเดียว18บาทอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยมันแล้วแต่ว่าคนซื้อเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยสังเกตเห็นไหมมันทำให้เรารู้ว่าไอ้ที่เราไปโพสเนี่ยมีคนกดเข้ามาดูกี่คนครับสิ่งเนี้ยเป็นหัวใจอย่างหนึ่งของการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือเปล่าคือโฆษณาต้อง track ได้ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำโฆษณาไปอ่ะ
มีคนดูกี่คนมีคนกดลิงก์กี่คนนะครับคนดูกี่คนนะมันดูได้ใน insight เปิดให้ดูไอคนกดลิงก์ก็คือดูในเมื่อกี้นะ affiliate เมื่อกี้นะคนดูเนี่ยดูตรงนี้ดูตรงยอดไลค์ก็ได้ประมาณได้แต่ถ้าจะดูจริงๆต้องเข้าบัญชีนี่นะฮะดูตรง insight นะฮะมีคนดู 36,000 คนนะครับมี engagement ก็คือคนมีส่วนร่วมเช่นแบบดูนานดูแล้วคอมเมนต์ดูแล้วกดไลค์อะไรอย่างเงี้ย 2,000 คนนะฮะ 36,000 นี่ประมาณว่าถ่ายแล้วเจออ่ะถ่ายแล้วผ่านอ่ะถ่ายแล้วเจอนะฮะ engagement ก็คือคนที่ใช้เวลา 2,000 คนนะครับใน 2,000 คนมีคนมากดซื้อถ้าอยากรู้ว่าลิงก์เนี้ยน้องต้องไปปั้นลิงก์ขึ้นมาใหม่อีกอันนึงกี่คนอะไรเงี้ยประมาณนี้นึกออกปะสมมติคลิปนี้ดู 8,000 ใช่ไหมไปดู insight คนกดไลค์ 8,000 คนดู 300,000 เห็นไหมมี engagement อยู่ที่ 16,000 ซึ่งตัวเลขพวกเนี้ยเอาไปขายงานได้นะดูตัวอย่างอันที่เยอะๆ นี่ Alenti ตัวนี้คนดูล้านสองเห็นป่ะคนเห็นนะล้านสองคนที่มี engagement คือเข้าร่วมอ่ะ 50,000 นะฮะ 50,000 แค่คนเห็นยี่ห้อเนี่ยเห็นอันเนี้ย 1,200,000 คนอ่ะเนี่ยโอกาสการขายอ่ะมันก็เพิ่มขึ้นเยอะแล้วนึกออกไหมทุกคนแต่ว่านี้เป็นลิงก์เขานะเขาก็จะเก็บสถิติเขาเองนะครับถ้าเป็นลิงก์อาจารย์อาจารย์ก็จะทำ affiliate เนี่ยทำตรงเนี้ย social partner เนี่ยทางลิงก์นะอันนี้ก็คือลิงก์สินค้าเนี่ยลิงก์สินค้าแล้วก็ใส่ sub ID ไปช่องทาง Facebook ชื่อสินค้าcamera เงี้ยนึกออกปะแคมเปญโปรโมทแคมเปญอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยแล้วเอาคำนี้ไปเสิร์ชตอนรายงานผล มันจะทำให้เรารู้ได้ว่าอ๋อคนดูล้านหนึ่งมี engagement 50,000 มีคนกดลิงก์เท่าไหร่แล้วถ้าเป็น affiliate ของอันเนี้ยมันดูได้ถึงนี่เลยเห็นป่ะมีคนกดลิงก์14แต่ขายไม่ได้นะวันนี้มีคนกดลิงก์7ขายได้1โอเคไหมเพราะนั้นไอ้2บาทเนี่ยค่าขนมเฉยๆได้ดีกว่าไม่ได้นะฮะแต่สิ่งที่เราอยากรู้คือผลลัพธ์ของการโฆษณาต่างหากว่ามีคนมากดลิงก์เราเท่าไหร่โอเคไหมเขาดูกันตรงนี้ค่ะเวลาที่น้องไปรับงานโฆษณาจากลูกค้าหรือว่าน้องเป็นนายจ้างเป็นคนจ้างให้อินฟลูเอนเซอร์โฆษณาให้น้องสิ่งที่น้องอยากรู้คือ 1. ยอดติดตามผู้ติดตามของช่องเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ก็เกือบล้านเนาะใช่ป่ะเกือบล้าน 900,000 กว่านะครับคือเอา2ยอดนี้บวกกันนะไลค์กับฟอลโล่ 2. คนดูคลิปแต่ว่าคนดูคลิปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณภาพแต่ละคลิปแล้วก็ความที่ AI จะฟีดไม่ฟีดนะอันนี้บางทีก็เลือกยากนะบอกยากนะแต่โดยเฉลี่ยช่องนี้ก็อยู่ที่หลักเท่าไหร่นะหลักหมื่นนะฮะหลักหมื่นหลักแสนเมื่อก่อนดูกันหลักล้านนะครับ10ล้านก็มีนะคลิปช่องเนี้ยนะฮะเดี๋ยวนี้ลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าคู่แข่งมันเยอะคนทำเยอะมันก็ลดลงแล้วก็เราไม่มี value ที่เป็นธรรมชาติแบบเมื่อก่อนเรามีธรรมชาติเนี่ยเมื่อก่อนมีคลิปอย่างนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูน
อันนี้อาจารย์เปิดคอร์สสอนทำคลิปนะที่มีคุณภาพเนี่ยคลิปเนี้ยล้านวิวนะตัดผมให้สามีเนี่ยล้านวิวไปดูเนี่ยฉันเองไม่ใช่ใครเลยเราเองนะฮะอินไซด์อยู่ไหนตรงนี้ดูอินไซด์ไม่ได้ฮะชึบไม่เป็นไรครับมันคลิปเนี้ย10ล้านวิวทุกคนคลิปเนี้ย10ล้านวิวเดี๋ยวนะกดดูยังไงเดี๋ยวนะอาจารย์ทำมันกดไม่ได้แชร์กดไม่ได้กดแล้วมันกลายเป็นเล่นคลิปน้องเข้าไปดูเองแล้วกันนะลิงก์เนี้ยเข้าไปดูเองแล้วกันนะเดี๋ยวส่งให้คลิปดอกไม้เนี่ย10ล้านวิวเนี่ยประมาณเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้คือยอดคนดูคนเห็นคลิป engagement ยอดไลค์นะครับแล้วท้ายที่สุดคือยอดคนคลิกฮะเนี่ยฮะนี่คือสาเหตุที่เราต้องทำ Shopee Social Partner ยอดคนคลิกคลิกลิงก์เนี่ยวันนี้7คนขายได้1ชิ้นอย่างเงี้ยครับยอดคนคลิกพอจะนึกออกใช่ไหมโอเคฮะต่อนี่สำหรับคนที่ขายของจริงจังบน Shopee เนาะต้องสมัครนะครับไอ้เงินค่า affiliate อ่ะน้ำจิ้มอย่าไปซีเรียสเดือนหนึ่งได้หลักร้อยหลักพันนะฮะคือเมื่อก่อนมันได้เยอะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เยอะแล้วเพราะว่าคือ Shopee หรือว่าบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทที่มี AI คอยดูแลนะครับแล้ว AI สิ่งที่เขาทำเสมอทำตลอดเวลาคือ optimize กำไรสูงสุดให้บริษัทการที่บริษัทจะขายได้การที่ช้อปปี้จะขายได้คือมันต้องมีคนเข้ามาดูถูกปะการที่กระตุ้นให้คนเข้ามาดูคือก็ต้องแบ่งส่วนแบ่งใช่ไหมเช่น affiliate เนี่ยเป็นหนึ่งในช่องทางของส่วนแบ่งนะครับถ้าเขาอยากจะกระตุ้นให้คนมาดู affiliate เยอะเขาก็ต้องจ่ายเงินเยอะไงแต่ตอนเนี้ยนะสถานการณ์ณปัจจุบันอ่ะคือคนทำเยอะแล้ว affiliate อ่ะใครๆก็ทำเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเยอะเหมือน Grab อย่างเงี้ยเมื่อก่อน Grab ก็ใครขับก็จะได้เงินดีมีโบนัสเยอะ incentive เยอะแต่ปัจจุบันคือคนขับเยอะแล้วเขาก็ไม่ต้องจ่ายเยอะนึกออกป่ะทำนองเดียวกันเลยนะครับLazada ก็เหมือนกันนะอาจารย์ได้ยอดขายมาฟรีๆอีก 10% จาก Lazada นะครับสุดท้ายในเรื่อง Shopee Lazada เนี่ยคืออยากจะให้น้องทำคือถ้าใครที่ขายจริงจังเนี่ยให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมมันมี University อะครับ Lazada ก็มี Lazada University Shopee ก็มี Shopee University ไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะโอเคจบแล้วสำหรับวันนี้คุยเรื่อง Shopee นะมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวเวิร์กช็อปวันนี้จะให้ทำรายการสินค้าบน Shopee นะใครที่ยังเปิดไลน์ไม่สำเร็จไปเปิดไลน์ให้สำเร็จนะครับแล้วทำรายการสินค้าบน Shopee ทีเนี้ยใครที่มีสินค้าอยู่แล้วอ่ะน้องก็ทำปรับปรุงรายการสินค้าของตัวเองหรือทำใหม่อีกอันนึงที่น้องจะขายอ่ะนะฮะ1อันนะครับใครที่ยังไม่มีสินค้าแล้วก็ไม่คิดจะมีนะฮะ อย่างที่อาจารย์บอกคือใช้สินค้าร้านอาจารย์นะฮะเดี๋ยวโพสต์ลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวเขียนไว้ให้ในเวิร์กช็อปนะฮะใช้สินค้าร้านอาจารย์แล้วก็ทดลองทำดูนะทดลองทำดูเดี๋ยววิธีการในรายละเอียดอ่ะจะค่อยๆอธิบายในเวิร์กช็อป
น้องอ่านแล้วน้องก็ทำตามนะครับท้ายสุดก็ส่งเป็นลิงก์มาลิงก์สินค้าที่ทำสำเร็จแล้วนะอ๋อก่อนไปเดี๋ยวพาไปตั้งค่านิดนึงนะครับพาไปตั้งค่านิดนึงเมื่อกี้ลืมใช่ไหมเรามาดูเมนูไล่ดูเลยก็ได้นะการจัดส่งสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับร้านค้าใหม่นะครับเวลาที่น้องเข้ามาคือนี่คือระบบหลังบ้านนะเซลเลอร์เซ็นเตอร์ระบบหลังบ้านช้อปปี้นะ ให้น้องเข้ามาทำอันนี้ก่อนเลยครับตั้งค่าการจัดส่งนะตั้งค่าการจัดส่งกดเข้าไปปั๊บนี่ฮะสำหรับ COD เนี่ยแรกๆกับมือใหม่ยังไม่ต้องเปิดก็ได้นะยังไม่ต้องเปิดนะปิดไว้ก่อนนะปิดไว้ก่อนคือมันทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ30-40%แต่ว่ามาพร้อมกับปัญหาที่อาจารย์เล่าให้ฟังคือมันชอบมีมิจฉาชีพสั่งแล้วไม่เอาอ่ะแล้วก็บางทีลูกค้าแบบไม่มีจรรยาบรรณอ่ะคือเขาสั่งอยากได้อันเนี้ยแต่อยากได้เร็วเขาก็สั่งร้านเราร้านนู้นร้านนู้นร้านนี้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดร้านเขาได้รับแล้วใช่ป่ะชิ้นแรกอ่ะชิ้นที่เหลือเขาปฏิเสธหมดเลยงงกับวิธีคิดนะคืออยากได้เร็วก็เลยสั่งมัน3 ร้านแล้วก็ร้านไหนส่งก่อนก็เอาร้านนั้นร้านที่เหลือปฏิเสธหมดเลยแล้วก็ตีกลับนะเพราะนั้นยังไม่แนะนำให้เปิดนะฮะสำหรับมือใหม่นะ COD เนี่ยปิดไว้ก่อนนะฮะขออาจารย์เปิดไว้ฮะแค่นี้มั้งการจัดส่งน่าจะทำอะไรไม่ได้ณตอนนี้สิ่งที่ต้องดูต่อไอ้พวกนี้ยังไม่ต้องดูเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตั้งค่าบัญชีชำระเงินมีให้ผ่อนไหมเนาะน่าจะมีให้ผ่อนนะอ่ะอาจารย์เปิดให้ผ่อนเปิดผ่อนแล้วโอเคอัปเดตสำเร็จแล้วก็เปิดผ่อนเลยเปิดผ่อนแล้ว SPay Special Router แต่พวกนี้มีค่าธรรมเนียมนะ Server Balance Pin โอเคเอาล่ะบัญชีธนาคารฮะบัญชีธนาคารไม่ต้องโอนเงินมาให้อาจารย์นะอันเนี้ยถ้าน้องเปิดร้านใหม่น้องยังไม่มีน้องไปกดบวกตรงนี้นะครับกดบวกปั๊บมันจะให้เราคีย์ชื่อบัญชีใช่ป่ะชื่อนามสกุลเราอ่ะแล้วก็แนะนำว่าถ้าเป็นธนาคารพวกนี้จะได้รับเงินเร็วนะฮะได้รับเงินเร็วแล้วก็ใส่เลขบัญชีแค่นี้ง่ายๆเมื่อก่อนยากเมื่อก่อนต้องแบบมีซีหลงซีหลอกอะไรเงี้ยบัญชีธนาคารนะครับมีอะไรอีกที่ต้องตั้งค่ามองดูก่อนนะร้านค้าครับนี่ฮะรายละเอียดร้านค้าครับนะฮะรายละเอียดร้านค้าข้อมูลทั่วไปอะไรเงี้ยต่อเข้าไปฮะต่อเข้าไปรายละเอียดร้านค้าช่องทางการติดต่อเนี่ยฮะขออาจารย์มีผู้ดูแลร้านด้วยเหรอเพิ่งรู้อีเมลผู้ดูแลร้านเหรอไม่เคยติดต่อเลยโอเคฮะร้านค้าแล้วก็สุดท้ายก็คือการตั้งค่าเลยนะครับที่อยู่ฮะอันนี้สำคัญทุกคนตั้งค่าที่อยู่ฮะนี่สำคัญที่อยู่จะอ้างอิงกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขนส่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังขนส่งต้องตั้งให้ถูกนะฮะตั้งค่าร้านค้านะครับตั้งค่าร้านค้าเปิดใช้การยืนยันตัวตนด้วย SMS ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไม่เป็นไรตั้งค่าแชทอนุญาตตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคแล้วก็ตั้งค่าบัญชีตั้งค่าบัญชีนะครับเบอร์โทร
ดูว่าถูกเปล่านะอีเมลนะฮะรหัสผ่านอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นหลักๆ ก็คือตั้งค่าการจัดส่งเปิด COD ไหมแนะนำว่ายังไม่เปิดอ่ะพิมพ์ให้ไหมพิมพ์ให้ดีกว่าซึบตั้งค่าการจัดส่งนะครับปิด COD ไว้ก่อนมือใหม่นะฮะบัญชีธนาคารอันนี้อยู่ที่การเงินก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับรายละเอียดร้านค้าอันนี้ก็ตั้งค่าเข้าไปนะฮะการตั้งค่าที่อยู่ของฉันอันนี้ใส่ให้ถูกตั้งค่าบัญชีนะฮะตั้งค่าร้านค้าขอดูนิดนึงSMS เอาไม่ต้องตั้งค่าบัญชีอันนี้ก็ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องประมาณนี้เดี๋ยววางไว้ให้ในกลุ่มนะปึ๊บประมาณนี้นะฮะไปตั้งค่ากันให้เรียบร้อยนะครับจบนะโอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะจบละตอนนี้ทุกคนน่าจะใช้ Shopee เป็นแล้วก็ตั้งค่าเบื้องต้นได้แล้วเดี๋ยวให้ลองทำรายการสินค้าอันนึงแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันแล้วอาจารย์จะสอนละเอียดขึ้นว่าจะต้องทำยังไงถึงจะทำรายการสินค้าที่ดีได้นะครับตอนนี้ให้ทดลองทำก่อน1อันนะฮะโอเคมีคำถามไหมครับจบแล้ววันนี้โอ้สอนถึงเที่ยงอีกแล้วอ่ะถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวตอนบ่ายก็ไปทำเวิร์กช็อปกันเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวส่งลิงก์มาให้เหมือนเดิม